สวัสดีครับทุกท่านและ FT ท่องเที่ยวไทย P Channel นะครับวันนี้ทางช่องจะมาแนะนำทุกท่านให้กำจัดแมลงสาบภายในบ้านของเราแบบง่ายๆเลยครับแมลงสาบเป็นแมลงที่นำเชื้อโรคมาสู่เราและนำสิ่งสกปรกมาสู่บ้านเรือนของเรานะครับแมลงสาบส่วนมากจะอยู่ตามตู้เสื้อผ้าหรือตามที่ที่อับแมลงสาบไม่ชอบกลิ่นหอมชอบแต่กลิ่นที่เหม็นๆและในซอกมุมที่มีกลิ่นอับนะครับในวันนี้เราจะต้องนำอะไรครับเราจะต้องนำกลิ่นที่ยำหอมมาทำการกำจัดแมลงสาบแมลงสาบถ้าเกิดว่าโดนกลิ่นน้ำหอมหรือว่าในที่ที่มีกลิ่นน้ำหอมแมลงสาบจะไม่ชอบเพราะอะไรครับแมลงสาบจะหายใจไม่ออกในที่มีกลิ่นหอมนะครับแต่ถ้ามีกลิ่นเหม็นแมลงสาบมาอาศัยอยู่แน่นอนในวันนี้ทางช่องนิทัยพีชาแนลจะมานำเสนอวิธีการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในการกำจัดแมลงสาบภายในบ้านของเราเพราะว่าแมลงสาบนำเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆมาสู่บ้านเรือนของเรานะครับตามมาดูวิธีการทำน้ำยาในการกำจัดแมลงสาบภายในบ้านเรือนของเราได้แล้วครับสูตรนี้ในการกำจัดแมลงสาบภายในบ้านเรือนของเราแบบง่ายๆเลยครับเราทำได้ด้วยตัวเองในการใช้สูตรนี้ครับเราจะใช้เพียง2ตัวเท่านั้นเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำเปล่าถ้าเกิดว่าใครจะใช้ในพื้นที่เยอะๆนะครับเราก็เพิ่มจำนวนน้ำเปล่าได้ครับในวันนี้ผมจะเสนอและแนะนำให้ทุกท่านใช้น้ำเปล่าเพียงเท่านี้ครับเราจะใส่ในกระป๋องป๊อกกี้ในการฉีดพ่นนะครับและน้ำยาปรับผ้านุ่มผมจะใช้เพียง1ฝาเท่านั้นครับเทลงไปในกระป๋องป๊อกกี้เลยครับน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีกลิ่นหอมจะไปไล่แมลงสาบไม่ให้กลับมาสู่ที่เดิมหรือว่าตามตู้เสื้อผ้าหรือภายในบ้านเรือนของเราได้อีกต่อไปเลยครับแมลงสาบไม่ชอบกลิ่นหอมชอบแต่กลิ่นเหม็นถ้าเรานำกลิ่นหอมไปรบกวนแมลงสาบแมลงสาบก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปเลยครับแล้วเราจะทำการเขย่าระหว่างน้ำและน้ำยาปรับผ้านุ่มให้เข้ากันอีกทีครับนี่ครับแล้วเราก็ได้น้ำยาสำหรับกำจัดแมลงสาบภายในบ้านเรือนของเราแล้วครับแบบง่ายๆเดี๋ยวเราไปกำจัดแมลงสาบกันเลยครับไหนที่เป็นกลิ่นอับและมีเสื้อผ้าภายในบ้านของเราแมลงสาบชอบกลิ่นอับและกลิ่นที่เหม็นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะนำกลิ่นที่หอมๆจากน้ำยาปรับผ้านุ่มมาทำการฉีดพ่นเพื่อไล่แมลงสาบดูครับเราจะฉีดพ่นไปที่เสื้อผ้าของเราเลยครับเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำที่เราฉีดนะครับเป็นฝอยละอองเดี๋ยวก็จะแห้งไปเองครับฉีดพ่นไปแบบนี้แหละครับนี่ครับฉีดไว้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นครับไม่ต้องเปียกนะครับเนี่ยฉีดไว้แค่นี้พอครับเมื่อเราฉีดน้ำยาไว้แบบนี้นะครับเมื่อแมลงสาบได้กลิ่นแมลงสาบก็จะย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นเลยครับตามกองผ้าต่างๆนะครับที่มีแมลงสาบอาศัยอยู่หรือว่าเราคิดว่าแมลงสาบอาศัยอยู่เราใช้น้ำยาตัวนี้นะครับฉีดพ่นเพื่อไล่แมลงสาบนะครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิทัยพีชาแนลได้นะครับฉีดพ่นแบบนี้เลยครับน้ำยาตัวนี้จะมีอายุอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับในการไล่แมลงสาบครับตามกองวัสดุต่างๆภายในบ้านของเราครับดูด้านบนนี่ครับเป็นมุมมืดและมุมอับๆแบบนี้เราต้องใช้น้ำยาตัวนี้นะครับที่มีน้ำยาปรับผ้านุ่มผสมกับน้ำฉีดพ่นไปเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการไล่แมลงสาบด้วยกลิ่นหอมจากน้ำยาปรับผ้านุ่มใช้ได้เลยครับในการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในการกำจัดแมลงสาบภายในบ้านเรือนของเราครับใช้ได้จริงทุกท่านไม่ต้องเชื่อผมนะครับไปลองใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มผสมน้ำฉีดพ่นภายในบ้านของเราที่เป็นกองเสื้อผ้าหรือในมุมอับๆนะครับใช้ได้จริงเลยครับฉีดพ่นไปเลยครับ